สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดขนมนะคะเฮ็ดแต่ก็เขาหลายแต่ก็เบื่อนะคะพี่น้องนี่ค่ะขนมก็บ่ยุ่งยากค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูซื้อแป้งสําเร็จรูปมานี่ค่ะแป้งสําเร็จรูปมาเฮาก็มาผสมไข่ผสมเนยผสมนมเข้าไปค่ะพี่น้องเป็นบัฟเฟอร์นะคะพี่น้องหรือขนมรังผึ้งนี่ค่ะเอิ้นง่ายๆบ้านเฮาก็ขนมรังผึ้งนะคะก็บ่ยุ่งยากค่ะซื้อสั่งในเน็ตในหยังมาล่ะค่ะพี่น้องเป็นขนมแบบนี่ค่ะเป็นแบบนี้สะเฮ็ดเป็นแพนเค้กก็ได้ค่ะแต่หนูสะเฮ็ดเป็นบัฟเฟอร์นะคะส่วนผสมก็มีไข่4ฟองค่ะพี่น้องแล้วก็นมสด400ค่ะ400นะคะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เนยนี่หนูใส่เองนะคะพี่น้องเพราะว่าปกติเขาจะบดใส่แต่หนูเสริมความแสบความมันความหอมเข้าไปด้วยการใส่เนยประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งสําเร็จรูปแล้วนี่ค่ะถุงละ150กรัมหนูสะเฮ็ด4ถุงกับ600นะคะพี่น้อง600กรัมกับไข่กับอย่างนี้คือประมาณนี้เลยค่ะ4ฟองนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเฮามาลงมือทํากันเลยค่ะบ่ยากเด้อค่ะพี่น้องใส่เวลาแค่ช่วงที่ตีที่ปั้นถ้าเฮาบ่มีเครื่องปั้นเนาะค่ะบ่มีเครื่องปั้นน่ะเฮาก็ใส่มือตีก็ได้แต่ว่าเฮาต้องตีนานๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันค่อยสุกฟูค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวรู้สึกแกะใส่ที่จริงนะถ้าเจ้าเฮ็ดเทละซองค่ะพี่น้องแต่หนูว่ามันกินเทเดียวก็เบิดแล้วก็เลยเฮ็ดคนหลายกินหลายเทือหนูเลยเฮ็ดเทเดียว4ซองเลยค่ะเฮาก็เพิ่มปริมาณเอาค่ะเพิ่มปริมาณเอาคือเดิมเขาจะเอาให้ใส่ซองนึงต่อไข่หน่วยนึงนะคะพี่น้องต่อไข่ฟองนึงแต่หนูเฮ็ด4ซองนี่มันก็เพิ่มไข่4หน่วยค่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่มนมขึ้นมาอีกเป็น400ค่ะเพราะว่าต่อซองนี่นม100แล้วก็ไข่1ฟองค่ะพี่น้องเฮาก็เพิ่มตามสัดส่วนเฮาดัดแปลงไปเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสิเป็นจังได๋สูตรใหม่ของหนูนี่ก็บ่ยุ่งยากดอกค่ะพี่น้องที่หนูใส่เพิ่มผสมเข้าไปอีกคือเนยแค่นั้นล่ะค่ะอย่างอื่นก็ตามสัดส่วนเขาเบิดเลยค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะหลังจากใส่ไปแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนค่อยๆคนลงไปค่ะสีใส่ไข่ลงไปก่อนผสมทุกอย่างลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเข้าไปตีนะคะพี่น้องไปตีให้มันเข้ากันนะแป้งมันค่อยบ่กระเด็นค่ะเข้าผสมใส่ทุกอย่างเข้าไปในกันแล้วเรียบร้อยเข้าค่อยเอาเครื่องปั้นนะคะมาปั้นแป้งมันก็สบกระเด็นนะคะพี่น้องค่ะเข้ากันแน่บ่เข้ากันแน่บ่ต้องซีเรียสนะคะพี่น้องบ่ต้องห่วงเพราะว่าเวลาเข้าไปตีใส่กันนะมันก็จะเข้ากันเองค่ะนี่ค่ะแล้วก็เติมเนยเข้าไปเนยนี่หนูใส่ไปเองนะคะพี่น้องปกติเพิ่นบ่ใส่ดอกค่ะหนูเพิ่มความมันความหอมเข้าไปด้วยการเติมเนยค่ะแล้วก็เติมนมค่ะพี่น้องค่อยๆหยอดไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วด้วยค่ะพี่น้องอาจจะไกลไปหน่อยหนูเงยหน้าคิดอีกหน่อยนึงเอาละค่ะเขาจะได้เห็นทั่วกะละมังเนาะค่ะพี่น้องเมื่อกี้หนูปรับตําไปค่ะนี่ค่ะเฮากับตีคนให้เข้ากันค่ะแต่ว่าถ้าเฮาบ่มีเครื่องปั้นเนาะค่ะพี่น้องเครื่องตีผสมนะมันก็สะปวดแขนนี่เด้ค่ะเพราะว่าเพียงสิเข้ากันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนมันเข้ากันค่ะที่เพิ่นเฮ็ดขายอะค่ะพี่น้องเฮ็ดขายตามสมัยก่อนน่ะตามข้างทางตามอีหยังที่เพิ่นเฮ็ดขนมรังผึ้งขายก็ผสมจังซี่ล่ะค่ะก็ซื้อแป้งสําเร็จรูปจังซี่ล่ะค่ะมาเฮ็ดสะดวกสบายค่ะง่ายเฮาก็ไปอบใส่สมัยก่อนน่ะหนูเห็นเพิ่นอบใส่เตาถ่านมั้งมีเครื่องงับลําผึ้งแล้วก็เอาไปปิ้งใส่เตาถ่านแม่นบ่หนูก็จําบ่ได้แต่หนูบ่ได้ค่อยไปซื้อนานแล้วค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะเข้ากันดีล่ะเดี๋ยวหนูจะทําการตีเลือกทางบ่เลยค่ะใส่หนูใส่เครื่องตีอยู่สินะคะพี่น้องมันก็อาจจะมีเสียงดังแน่เนาะค่ะหนูก็จะใส่วิธีปิดเสียงนะคะพี่น้องหนูขออนุญาตนะคะเพราะว่าเวลาหนูปั่นนะคะนี่ค่ะม
ันก็สดังอย่างสิมันก็บ่แห้งหรอกค่ะพี่น้องหนูก็บ่ได้ปิดนะคะค่ะไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนกว่ามันสุกฟู่จนกว่าจะเห็นเป็นฟองอากาศที่ว่าค่ะให้มันเข้ากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าสะเพิ่มเบอร์แห้งก็ได้ค่ะดูสิล่ะค่ะพี่น้องหลังจากเฮาตีแล้วเนาะค่ะสังเกตเบิ่งฟองอากาศขึ้นมาจังซี่ค่ะพี่น้องเฮาก็ทิ่มไว้15นาทีค่ะทิ่มให้แป้งมันสุดอยู่ตัว15นาทีค่อยมาเข้าเครื่องอบนะคะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหนูสิทิ่มไว้แล้วเฮามาเบิ่งตอนเฮาอบกันอีกรอบนึงจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องหลังจากหนูพักแป้งไว้15นาทีเนาะค่ะเราก็จะมาทําการอบด้วยเครื่องอบบัฟเฟอร์ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้หนูท่าเนยไว้เนาะค่ะพี่น้องเผื่อบ่ให้ติดที่จริงมันก็บ่ติดดอกค่ะแต่หนูกันไว้ก่อนค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหนูสิลงมืออบให้เบิ่งค่ะตักใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องอันนี้ซื้อมาใหม่นะคะพี่น้องของหนูนะคะเพราะว่าอันเดิมนะคะอบไปแล้วแป้งมันสบางบ่แซ่บค่ะพี่น้องบ่เฟอร์ร่างผึ่งนี่ค่ะต้องแป้งหนาๆหนุ่มๆค่ะพี่น้องสิแซ่บกินใหม่ๆหอนๆถ้าก็น้ำผึ่งหรือถ้าแยมก็แซ่บค่ะพี่น้องอันนี้บ่มีเวลาตั้งเนาะค่ะพี่น้องจะเป็นแบบว่าไฟแดงไฟเขียวค่ะเฮาเบิ่งไฟเอาเนาะค่ะพี่น้องไฟแดงไฟเขียวแบบนี่ค่ะเข้ากับปิดไปนี่ค่ะพี่น้องแค่นี้แหละค่ะรอให้เครื่องมันหอนนะคะแล้วก็ให้มันสุกเดี๋ยวหนูจะให้เบิ่งค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะพี่น้องผ่านไป15นาทีค่ะเดี๋ยวหนูสภาพมันให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะการที่เฮาท่าน้ํามันหรือท่าเนยลงไปในแผ่นในเครื่องอบนะคะสิเฮ็ดให้มันเครื่องอบน่ะมันบ่ติดกันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสวยงามบ่ค่ะพี่น้องรังผึ้งค่ะลังผึ่งกินกับน้ำผึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะออกมาใส่จานค่ะเขามาเบิ่งกันอีกรอบค่ะในเฮาออกมาแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะมาทําการตัดค่ะตัดแห่งเป็นสิ่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะสิ่นสวยงามนี่ค่ะขนมลังผึ่งแล้วเฮาก็เอาน้ำผึ่งมากินกับค่ะพี่น้องเฮาสลัดไปเลยก็ได้ค่ะหรือเฮาจะเอาใส่ถ้วยก็ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเฮาก็สลัดลงไปก็ได้ค่ะหรือเอาใส่ถ้วยจะสีก็ได้แล้วก็น้ำจิ้มน้ำผึ้งราดไปสิค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินเลยค่ะแซ่บพี่น้องกินแทบหอมๆมีความหวานของน้ำผึ้งแล้วก็ความที่แบบกรอบๆได้หน่อยนึงค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะไปละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกว่าไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่พี่ให้กันเสมอนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะเฮ็ดกินได้ง่ายๆนะคะพี่น้องบัฟเฟอร์หรือขนมลังผึ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ดีค่ะพี่น้องไปละจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ